ครับผมเป็นผู้บรรยายสถานการณ์เหตุการณ์หนังในเรื่องนี้ไม่ต้องแปลกใจหากตัวละครมองไม่เห็นผมนี่คือกุ้งกับมาเป็นผู้ลงสมัครประธานนักเรียนในปีนี้เนื่องจากผอ.ไม่สบายจึงฝากโรงเรียนให้ประธานนักเรียนดูแลและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วแหละเราชื่อกุ้งผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลข1ฝากด้วยนะเรามาผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลข2ฝากตัวด้วยเอาล่ะเรามาให้ทั้งสองคนนี้หาเสียงกันดีกว่านโยบายของเราเราจะมีรถไฟสำหรับให้ทุกคนได้กลับบ้านกันว้าวลืมไปแล้วเหรอว่าพี่ชายของเนี่ยโดนไล่ออกจากโรงเรียนยังไงชันนี่คือแมวครับเป็นพี่ชายของกุ้งเขากำลังขโมยเงินของโรงเรียนที่อยู่ใต้โต๊ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะขโมยของเหรออย่าหนีนะไม่ขจับซะดีๆมดเขียววีสามไรเดอร์คิดเธอก็มีแค่รถไฟเราจะซ่อมแซมคอโลกรีดของโรงเรียนตรงส่วนที่สุดโทรมโดยนำเข้าจากประเทศซิดนีย์คอนกรีตต่างหากแล้วก็นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียด้วยรับรองเอาอยู่แน่นอนแล้วนายอ่ะมีนโยบายอะไรดีๆบ้างไม่มีหรอกแต่ใครที่เลือกยี่นี่เขากลับไม่รักผอ.แล้วปล่อยให้คนโกงมาปกครองโรงเรียนนี่ใครโกงและเกี่ยวอะไรกับผอ.ด้วยพวกเธอแอบนินทาผอ.แล้วก็ได้ยินไม่ใช่ละใครที่เลือกเราอ่ะรับรองโรงเรียนพัฒนาขึ้นแน่ดีกว่าหมอเนี่ยที่ดีแต่ปากไปวันๆไม่ไรวะไม่ไรวะไม่ไรวะไปโกไปนะไปเด้นโกไม่รู้ล่ะใครที่รักผอ.ไม่อยากให้ผอ.เสียใจและเกลียดการโกงกินมาอยู่กับเราห้าต่อห้าเท่ากันเด็กไม่จริงอ่ะรถไฟดีกว่าโอ้ยรถไฟคนโกงอย่าไปขึ้นเลยนะพวกเราไม่จริงอ่ะรถไฟกลับบ้านสบายด้วยเนี่ยเนี่ยกลับเร็วด้วยไม่ต้องเดินด้วยแต่พี่ชายเธอเป็นคนโกงนะโดนไล่ออกจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกันน่ะนี่ไงรถไฟรถไฟรถไฟนักชาติไหนอ่ะมาต้องไวขนาดเยี่ยมขนาดผมว่าคุณดูเหตุการณ์นี้แล้วคงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นบ้างแล้วเมื่อไหร่โรงเรียนของเราจะสงบสุขสักทีเนี่ยแล้วผอ.ที่ป่วยอยู่ล่ะเขาจะสุขใจได้ยังไงเอาเป็นว่าสวัสดีครับ
แมวอ่ะเนี่ยกำลังจะ